ครับในบทนี้ครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มหรือว่าการใส่เสียงเข้าไปในโปรแกรมแฟลชใน Movie ของเรานะครับก็ในที่นี้ครับผมได้สร้างงานเบื้องต้นไว้แล้วนะครับเป็นตัวหนังสือนะครับวิ่งมีแอนิเมชันเรียบร้อยนะครับผมก็จะเอาเสียงมาประกอบครับวิธีการเพิ่มเสียงครับก็ให้เรา import เสียงเข้ามาในโปรแกรมก่อนนะครับซึ่งก็มีหลายนามสกุลเลยครับที่ใช้กับโปรแกรมแฟลชได้นะครับวิธีการเพิ่มครับเราก็ไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่คำว่า import แล้วก็ในที่นี้ครับให้เราเลือกไป import ไปไว้ที่ library ครับเพื่อที่เราจะได้เรียกใช้งานได้เรื่อยๆนะครับก็คลิก import to library นะครับครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปเลือกไฟล์ที่เราจะนำเข้ามาในโปรแกรมแฟลชนะครับสมมติว่าในที่นี้ครับผมเตรียมไฟล์ไปแล้วนะครับอยู่ที่ desktop folderสามนะครับในที่นี้ผมเลือกตัวบนเลยครับคาลิมบาครับคลิกเลือกแล้วก็โอเคโอเพนนะครับกรณีนี้ครับถ้าเกิดเออร์เลอร์แบบนี้แสดงว่าไฟล์ที่เรานำมาใช้งานเนี่ยมันใช้กับโปรแกรมแฟลชไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปใช้วิธีเอาโปรแกรมอะไรก็ได้ครับแปลงไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบอื่นหรือไปตัดต่อเสียงให้มันสั้นลงหรือว่าทำให้ขนาดไฟล์มันเล็กลงนะครับฉะนั้นเวลาที่เราจะนำไฟล์เข้ามาใช้ในโปรแกรมแฟลชเนี่ยก็สังเกตนิดนึงครับว่าไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไปไหมหรือว่ามันซัพพอร์ตไหมโปรแกรมแฟลชมันซัพพอร์ตหรือเปล่านะครับโอเคครับต่อไปผมจะเลือกไฟล์ที่ใช้งานได้มาครับก็ไปที่เมนูไฟล์เหมือนเดิมครับ import แล้วก็เลือก import to library นะครับทีนี้ผมเลือกเป็น Techno MP3 นะครับก็เป็นโอเคครับตอนนี้มันก็จะมีหน้าต่างวิ่งเมื่อกี้ปั๊บหนึ่งครับมาแล้วครับมาอยู่ที่ library แล้วเห็นไหมครับเราลองคลิกที่เพลงครับมีปุ่ม play อยู่ข้างๆปุ่มเล็กๆครับลองคลิกฟังดูนะครับก็ไฟล์เสียงเรามาแล้วครับถ้าปุ่ม stop ก็หยุดฟังนะครับต่อไปครับกลับมาที่ property คราวนี้เวลาที่เราจะเพิ่มไฟล์เสียงเข้าไปในงานของเรานะครับก็ให้เราสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเลเยอร์นึงครับAdd Layer เข้ามานะครับคราวนี้เราจะให้เสียงเริ่มแสดงที่เลเยอร์ไหนนะครับแล้วก็คลิกที่เลเยอร์นั้นแล้วก็ที่สำคัญครับจุดไหนที่จะให้เริ่มแสดงนะครับเริ่มแสดงที่เฟรมไหนนะครับเราก็เลือกให้ถูกส่วนในที่นี้นะผมอยากจะให้มันแสดงตั้งแต่เฟรมที่1เลยนะครับผมก็คลิกเลือกเฟรมที่1แบบนี้ถ้าเราต้องการให้เริ่มที่เฟรมที่50ก็คลิกเฟรมที่50นะครับมันก็จะเริ่มเล่นตั้งแต่ตรงนี้ข้างหน้ามันก็จะว่างไปไม่มีเสียงนะครับเวลาเราพากย์เสียงจุดไหนที่เราจะให้มันดังพร้อมปากของตัวละครแล้วก็คลิกให้ตรงเฟรมที่ตัวละครเริ่มพูดนะครับในที่นี้ใส่เสียงเพลงประกอบไตเติ้ลหนังครับผมก็คลิกที่เฟรมที่1ครับเพื่อที่จะให้เริ่มเล่นตั้งแต่เฟรมที่1เมื่อเราคลิกเลือกเฟรมที่1ปั๊บนะครับด้านขวามือตรงนี้ตรง property จะมีแท็บที่ชื่อว่า sound นะครับตรงนี้แหละครับที่เราจะเอาไว้ใส่เสียงให้กับงานของเรานะครับตรงคำว่า name ครับคลิกเลือกเลยจะเห็นชื่อนะครับซาวของเราหรือว่าไฟล์ซาวของเราที่เรา import เข้ามาเมื่อกี้นะครับเราก็เลือกใช้งานเห็นไหมครับไฟล์ซาวของเราก็เข้ามาแล้วครับที่บริเวณไทม์ไลน์นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของเอฟเฟกต์นิดนึงครับส่วนของเอฟเฟกต์ตรงนี้ครับก็จะมีลักษณะของการเลือกให้เสียงนั้นดังแบบไหนยังไงนะครับลำโพงทางด้านซ้ายลำโพงทางด้านขวานะครับค่อยๆเฟดเข้าทางขวาค่อยๆเฟดเข้าทางซ้ายนะครับหรือว่าค่อยๆดังขึ้นในเรื่องของเฟดอินนะครับแล้วก็ตอนที่จะจบก็ค่อยๆเบาลงอย่างนี้นะครับหรือว่ากำหนดด้วยตัวเองครับแบบคัสตอมนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของเอฟเฟกต์ในที่นี้ผมไม่เลือกใช้แล้วกันครับส่วนของซิงค์ครับซิงค์อันนี้คือการกำหนดรูปแบบการเล่นนะครับรูปแบบการเล่นอีเวนต์อันนี้คือเล่นตามเหตุการณ์นะครับสตาร์ทตรงเมื่อให้สตาร์ทนะครับให้หยุดนะครับลักษณะของการกำหนดซิงค์อันนี้ครับต่อไปครับในส่วนของรีพีทนั่นก็คือการกำหนดเรื่องของซาวด์ลูปนะครับซึ่งลักษณะของคำสั่งรีพีทก็คือจะให้เล่นวนซ้ำกี่รอบครับตามจำนวนที่เราสั่งมันไปนะครับเราพิมพ์เป็นตัวเลขก็ได้นะครับหรือถ้าเราไม่จำกัดจำนวนรอบมันครับให้เล่นอยู่ตลอดเวลานะครับเราก็คลิกนะครับเลือกเป็นแบบลูปมันก็จะเล่นวนไปจบแล้วก็วนใหม่จบแล้วก็วนใหม่นะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้งานโอเคในที่นี้ผมเลือกเป็น repeat
นะครับก็คือให้เล่นวนซ้ำรอบเดียวโอเคครับคราวนี้พอเราใส่เสียงแล้วลองทดสอบดูครับโอเคครับคราวนี้ถ้าเราสังเกตดูไฟล์ที่เราสั่งให้มันทำงานไปนะครับซาวด์เสียงเนี่ยถ้าเราไม่สั่งสต็อปมันนะครับมันก็จะสมมติว่าเราเทสมูฟวี่เมื่อกี้นี้เสียงไฟล์มันก็จะเกิดการซ้อนทับกันตัวแรกมันยังเล่นไม่จบมันก็จะเล่นของมันไปเรื่อยๆครับแต่ว่าพอมันกลับมาเล่นเฟรมที่1ใหม่เพลงนี้ก็จะขึ้นใหม่มันก็จะซ้อนทับกันนะครับปัญหานี้ก็เราก็แก้ด้วยวิธีนี้ครับเราก็สั่งสตาร์ทแล้วก็สต็อปให้กับงานซะนะวิธีการครับคลิกเลือกเฟรมที่เริ่มต้นครับนะครับคลิกเฟรมที่1ที่นี้ครับแล้วก็ตรงซิงค์ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นคำว่า startแล้วเสร็จแล้วครับตรงเฟรมสุดท้ายครับเราคลิกที่เฟรมสุดท้ายนะครับตรงซิงค์ตรงนี้ครับให้เรากด F6 Insert Keyframe นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อเพลงครับชื่อของเราให้ตรงกันครับตรงเนมเป็นชื่อเพลงเสร็จแล้วตรงนี้ครับตรงซิงค์เราก็เปลี่ยนเป็น Stop นะครับอันนี้มันก็จะไม่ซ้อนทับกันแล้วครับมันก็จะเล่นแล้วก็จบพอดีของงานของมันครับครับนี่คือการนำเสียงเข้ามาใช้งานในโปรแกรมแฟลชหรือว่าในมูวี่ของเรานะครับซึ่งก็ทำให้งานของเรานั้นน่าสนใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูมีเอฟเฟกต์พร้อมกับเสียงทำให้น่าสนใจนะครับก็นำไปประยุกต์ใช้งานกันได้ครับ